สารานิยสูตรที่หนึ่งว่าด้วยสารานิยธรรมหกประการพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมหกประการนี้หกประการเป็นฉะไนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้ข้อนี้ก็เป็นสารานียธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้ข้อนี้ก็เป็นสารานียธรรม อีกประการหนึ่งภิกษุเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้ข้อนี้ก็เป็นสารานิยธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุแบ่งปันลาบทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรม แม้โดยที่สุดบินทบาทย่อมบริโภคร่วมกันกับเพื่อนพรหมจัรทร์ทั้งหลายผู้มีศีลแม้ข้อนี้ก็เป็นสารานิยธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย อันวินยูชนสันเสริญอันตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเสมอก,กันกับเพื่อนพรหมจันท์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้ข้อนี้ก็เป็นสารานิยธรรมอีกประการหนึ่งภิกษุมีทิฏฐิอันเป็นอริยะ เป็นเครื่องนำออกนำออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตามเสมอก,กันกับเพื่อนพรหมจรรทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้ข้อนี้ก็เป็นสารานิยธรรมดูกระภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมหประการนี้แหละ จบสารานิยสูตรที่หนึ่ง